ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Blue Phoenix ระบบป้องกันภัยระยะประชิดหลายๆคนน่าจะติดตามมันในภาพของเรือรบหรืออาวุธต่อต้านอากาศยานภาคพื้นดินเพราะมันถือเป็นอาวุธที่ค่อนข้างที่จะมีความเร็วและหน้าตาถือว่าเท่ไปอีกแบบมันถือเป็นอาวุธชั้นยอดนะที่หลายๆประเทศสามารถสร้างขึ้นมาใช้งานเองได้เพราะด้วยความที่มันเป็นปืนกลรบส่วนมากใช้ AI ในการตรวจจับการเคลื่อนที่ทำให้มันมีความหลากหลายมากๆอีกหนึ่งระบบอาวุธโดยในวันนี้ผมจะพาทุกคนพบกับ5ระบบป้องกันภัยระยะประชิดโคตรจะโหดปี2022อันดับที่5ระบบโกลคิปเปอร์จากเทคโนโลยีของประเทศเนเธอร์แลนด์ยุคเก่าอันถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี1980นู่นเลยโดยระบบดังกล่าวใช้เรดาร์ในการตรวจจับเป้าหมายจำนวน2ระบบ1ระบบเพื่อติดตามและอีก1ระบบเพื่อค้นหาที่รองรับเป้าหมายได้สูงสุด18เป้าหมายมีฟังก์ชันระบุมิตรหรือศัตรูโดยระบบปฏิบัติการความเร็วสูงในช่วงระยะ30กิโลเมตรซึ่งใช้ปืนกลแกตเตอริง30มิลลิเมตร7ลำกล้องจากค่ายของสหรัฐปืนเดียวกันกับเครื่องบินโจมตี A10 Thunderbolt 2ที่มีสถิติสกัดกั้นเป้าหมายได้ในอัตราสูงถึง 100% เต็มกันเลยทีเดียวในระยะการยิง 2,500 เมตรอัตราการยิงอยู่ที่70รอบต่อวินาทีโดยที่ปัจจุบันมีประเทศผู้ใช้งานอยู่มากถึง8ประเทศอันถูกส่งนำไปใช้บนเรือรบล้วนๆเลยนะอันดับที่4ระบบฟีแลกและนี่ก็ถือว่าเกินคาดนะครับผมที่สุดยอดของดีระบบนี้จะฝั่งของสหรัฐหนึ่งเดียวในใจมาในอันดับนี้เลยแม้กองทัพจากทั่วโลกจะยกย่องว่านี่เป็นระบบป้องกันภัยที่ทรงอนุภาพมากที่สุดอันถูกนำไปใช้ทั้งในเรือรบและเครื่องบินรบทุกคนรู้ไหมครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีกองทัพมากถึง15ประเทศที่กำลังใช้งานมันอยู่แม้กระทั่งกองทัพสหรัฐในเรือบรรทุกเครื่องบินทุกลำมีระบบนี้ใช้งานอยู่รวมถึงเรือรบลำอื่นๆด้วยมันแน่นอนถึงขั้นเข้าไปอยู่ในเทคโนโลยีเรือรบของราชนาวีอังกฤษออสเตรเลียญี่ปุ่นอิสราเอลเกาหลีใต้หรือกองทัพไทยบ้านเราเหมือนกันในเรือรบชั้นภูมิพลอดุลยเดชโดยที่ระบบการตรวจจับเป้าหมายก็ให้มาทั้งระบบเรดาร์และ AI ในการช่วยรบพร้อมกับทักษะในการมองภาพด้วยกล้องอินฟราเรดเวลากลางคืนใช้ปืนกลรบเพียงแค่20มิลลิเมตรวันแคน M61 แกตเตอริง6ลำกล้องที่มีอนุภาพในการยิงสกัดกั้นเป้าหมายในระยะ 5,500 เมตรอัตราการยิง75รอบต่อวินาทีแต่แม้ศักยภาพและระบบจะดูดีมากขนาดนี้แต่ว่าในอดีตช่วงยุค90ช่วงสงครามถือว่าทำผลงานออกมาไม่ค่อยดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นสงครามกับอิหร่านเองสงครามอิรักสงครามอ่าวหรือเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นดูเหมือนว่าสติจะรับมืออาวุธไม่ค่อยได้ผลมากนักแต่นั่นก็ในยุค90มาในเวลาปัจจุบันนี้ผ่านมา30ปี3เวอร์ชั่นการปรับปรุงแน่นอนเลยว่าไอ้ระบบนี้ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนจากฝั่งของสหรัฐอันดับที่3ไทย730จากกองทัพประชาชนจีนปีการผลิต2003นี่ก็ถือเป็นระบบป้องกันภัยระยะสั้นที่ดีที่สุดของจีนในเวลานี้เลยก็ว่าได้ที่เน้นออกมาทำงานหลักๆในการป้องกันขีปนาวุธและอาวุธนำทางที่แม่นยำอื่นๆโดยตามการรายงานของแหล่งข่าวที่มาระบุว่าเทคโนโลยีน่าจะอ้างอิงมาจากทางฝั่งของฝรั่งเศสอันถูกนำไปใช้ในบรรดาเรือพิฆาตและเรือรบหลายๆลำของกองทัพจีนรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินเรียวหนิงและซานตงซึ่งระบบตรวจจับเป้าใช้งานได้ทั้งระบบเรดาร์และ AI ตัวค้นหาด้วยเลเซอร์และกล้องมองกลางคืนมีปืนกลแกตเตอริงขนาด30มิลลิเมตร7ลำกล้องที่มีระยะในการยิงไกลสูงสุด 3,000 เมตรในอัตราการยิง77รอบต่อวินาทีโดยปัจจุบันถูกส่งออกไปขายประเทศมีไม่เยอะนะเพียงแค่อินโดนีเซียและปากีสถานในกองทัพเรือWe'll be right back.
อันดับที่2คลาสเทนของกองทัพสหพันธรัฐรัสเซียได้มันถือเป็นป้อมปราการชั้นดีเทคโนโลยียุคปี1989ที่เปิดตัวมาได้อย่างอลังการงานสร้างประสิทธิภาพเรื่องของการป้องกันขีปนาวุธระเบิดนำวิถีเฮลิคอปเตอร์หรือแม้กระทั่งโจมตีเรือรบบนพื้นผิวด้วยกันและเป้าหมายบนภาคพื้นดินไอ้ระบบนี้ถูกออกแบบมาให้ไล่ฆ่าแบบไม่หยุดยั้งจริงๆการันตีคุณภาพด้วยการประจำการมันบนเรือบรรทุกเครื่องบินแอดมิรัลคูเนตชอฟเรือลาดตระเวนชั้นคีลอฟเรือพิฆาตชั้นโซเลนเมนนี่และอื่นๆอีกอย่างมากมายมันมีระบบการติดตามเป้าหมายโดยอัตโนมัติที่ใช้ทั้งระบบเรดาร์และ AI ในการตรวจจับปืนกลรบเลือกใช้ปืนกลกาตาลิ่งขนาด30มม.จำนวน2กระบอกตีคู่กันกระบอกละจำนวน6ลำกล้องเข้ามาช่วยกันโหมกระหน่ำในการยิงไกลกว่า5กิโลเมตรอัตราการยิง166รอบต่อวินาทีรวมกันทั้ง2กระบอกเลยนะและนอกจากนี้ในรุ่นพัฒนายังให้ขีปนาวุธต่อต้านแผนอากาศให้มาอีก8ท่อยิงโจมตีเป้าหมายได้ไกลกว่า10กิโลเมตรและสูงเหนือพื้นดิน6กิโลเมตรเรียกได้เลยว่าซื้อระบบนี้มาระบบเดียวเนี่ยให้มาครบจบในที่เดียวเลยและอันดับที่1ท็อปที่สุดของเราในโลกระบบแพนติสรุ่น M เอาตัวที่ใช้เฉพาะในกองทัพเรือนะจากกองทัพสหพันธรัฐรัสเซียอีกแล้วโดยนี้ก็เป็นระบบที่บริษัทผู้ผลิตในรัสเซียออกมาเคลมนักเคลมหนาว่าระบบมันมีความแม่นยำมากที่สุดในโลกเลยตั้งแต่เคยสร้างมาเทคโนโลยีการผลิตปี2018และมันจะเข้ามาแทนที่ระบบป้องกันแผนอากาศในตัวก่อนหน้าอันดับที่2ของเราอีกด้วยมันถือเป็นอนาคตรุ่นใหม่ของรัสเซียมันมีอนุภาพการทำลายล้างสูงกว่าตัวดั้งเดิมมากขึ้นถึง4เท่าแต่ก็อย่างว่านะครับผมจากผลงานการรบกับยูเครนเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางมากนักนะอ้างรายงานตามที่ยูเครนเคยกล่าวไว้ว่า UAV ลำเล็กๆเนี่ยก็สามารถส่งระเบิดเข้าไปโจมตีได้เหมือนกันในขณะที่ปัจจุบันการรายงานทางฝั่งรัสเซียระบบดังกล่าวนี้ถูกใช้งานอยู่เพียงแค่เรือลาดตระเวนขนาดเล็กๆชั้นคาราคุสยังไม่แพร่หลายมากนักระบบการตรวจจับก็เช่นดังเดิมใช้ระบบเรดาร์และการกำหนดเป้าหมายด้วย AI อินฟราเรดและเลเซอร์มีออปชันของการระบุตัวตนแบ่งแยกมิตรหรือศัตรูเดินหน้าทำงานแบบเต็มที่ด้วยระบบ AI อัตโนมัติที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทีเดียวพร้อมกันสูงสุด4เป้าหมายในระยะการค้นหาของระบบตรวจจับไกลกว่า20กิโลเมตรปืนกลรบก็ยังไม่ได้เป็นไหนไกลเลือกใช้ปืนกลแกตเตอริงขนาด30มม.จำนวน6ลำกล้องที่มีระยะในการยิงเป้าหมาย 5,000 เมตรอัตราการยิง166รอบต่อวินาทีศักยภาพเนี่ยเท่ากับอาวุธปืนอันดับที่2เลยก็ถือว่าไม่ได้พัฒนาอะไรเข้ามามากสักเท่าไหร่ส่วนเรื่องของขีปนาวุธตรงนี้เองมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มศักยภาพการโจมตีเป้าหมายไปได้ไกลกว่า20กิโลเมตรหรือเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยมากถึง2เท่านะครับทุกคนและสกัดเป้าหมายในระดับความสูงได้10กิโลเมตรก็ถือว่าตามสไตล์รัสเซียนะให้มาครบทั้งปืนกลรบและขีปนาวุธใน1ระบบก็ถือว่าการจัดอันดับในครั้งนี้เนี่ยตัวท็อป5ของเราเนี่ยมีประเทศมหาอำนาจทั้งด้านการทหารและเทคโนโลยีล้วนๆเลยและก็ขอเน้นย้ำถึงเทคโนโลยีระบบป้องกันภัยอากาศระยะประชิดอีกสักหน่อยนะซึ่งเท่าที่มีการจัดอันดับมาทั้งในปีนี้หรือปีก่อนหน้าอาวุธประเภทนี้จะฝั่งของรัสเซียเนี่ยติดเข้ามามีชื่อมีเสียงครองตลาดความทันสมัยทุกยุคเลยนี่น่าจะเป็นอาวุธอีกหนึ่งสิ่งที่รัสเซียและจีนสามารถนำมาสู้กับสหรัฐได้เลยใครชอบการจัดอันดับแบบนี้ลืมกดไลค์กับ Subscribe ช่องบูฟินิกด้วยนะครับผมส่วนตัวผมนี่ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ